คอมเมนต์แฟนฟุตซอลอิรักช็อกนำก่อน2ลูกแต่โดนไทยพลิกแซงชนะ3ประตูต่อ2ทีมชาติไทยคว้าตั๋วฟุตซอลโลกสมัยที่7ก่อนจะไปฟังคอมเมนต์นะครับมาดูรายละเอียดในเกมก่อนนะครับวันที่24เมษายนนะครับอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับศึก AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024นะครับรอบ8ทีมทีมชาติไทยลงสนามพบกับอิรักซึ่งทีมชาติไทยนะครับอันดับ1จากกลุ่ม A พบกับทีมชาติอิรักอันดับ2จากกลุ่ม B นะครับโดยในรอบนี้นะครับผู้ชนะเนี่ยจะได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นฟุตซอลโลกทันทีเลยนะครับเริ่มเกมมา4นาทีนะครับก็ซาลิมไฟซอลมายิงให้อิรักนะครับนำฟุตซอลไทยไปก่อน1ประตูต่อ0หลังจากถูกยิงประตูขึ้นนำนะครับไทยก็พยายามเร่งเกมรุกเพื่อหวังตีเสมอนะครับโดยทีมชาติไทยนะครับก็โหมบุกอย่างหนักแบบต่อเนื่องเลยนะครับแต่ยังไม่สามารถส่งลูกเข้าประตูตุงทาข่ายได้นะครับต่อมาในนาทีที่16นะครับอิรักได้ประตูนำห่างไทย0ประตูต่อ2จากการทำประตูของทาเร็กเซยัตนะครับมานาทีที่19นะครับไทยมาได้ประตูตีไข่แตกนะครับจากฟรีคิกที่จิรวัตรสอนวิเชียนนะครับไหลให้กับอลงกรจันทร์พรยิงด้วยซ้ายเข้าไปนะครับทีมชาติไทยไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ต่อมาพิวัตรแจ่มเจริญนะครับได้ใบแดงในนาทีที่19นะครับจบครึ่งแรกไปนะครับก็ทีมชาติไทยตามอิรักอยู่1ประตูต่อ2เริ่มครึ่งหลังนะครับทีมชาติไทยก็ยังคงพยายามบุกนะครับเพื่อหวังทำประตูตีเสมอจนกระทั่งนาทีที่31นะครับอลงกรจันทร์พรกดด้วยซ้ายทะลุมือประตูอิรักไปนะครับก็ทำให้สกอร์เนี่ยกลับมาเท่ากันที่2ประตูต่อ2นะครับนาทีที่39นะครับจากจังหวะที่อิรักนะครับเล่น power play แล้วพลาดนะครับก่อนที่เทิดศักดิ์เจริญพงษ์นะครับจะล้มตัวนะครับยิงระยะไกลเข้าไปนะครับให้ไทยแซงนำ3ประตูต่อ2จบเกมนะครับไทยชนะอิรัก3ประตูต่อ2นะครับผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียนะครับโดยทีมชาติไทยจะไปพบกับทาจิกิสถานนะครับที่เอาชนะอัฟกานิสถานในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ2ประตูต่อ1นอกจากนี้นะครับทีมชาติไทยได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตซอลโลกเป็นสมัยที่7นะครับทั้งนี้นะครับฟุตซอลโลกมีการจัดแข่งขันมาแล้วทั้งหมด9ครั้งนะครับเริ่มตั้งแต่ปี1989นะครับโดยทีมชาติไทยสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งรอบสุดท้ายได้ถึง6ครั้งติดต่อกันนะครับในช่วงระหว่างปี2000ถึง2021นะครับเอาล่ะเราลองฟังคอมเมนต์ชาวอิรักกันดูนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับฉันสาบานต่อพระเจ้าการสูญเสียนั้นเกิดขึ้นจากโค้ชซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวชื่นชมประเทศไทยนะครับว่าไทยแลนด์เล่นได้ดีพวกเขาสมควรได้รับมันแต่ทีมของเราก็ผิดหวังอย่างมากในขณะที่ท่านต่อมาแสดงความสงสัยในแผนการเล่นของอิรักนะครับว่าผลงานดีแต่ทำไมถึงเล่น power play เร็วจังเลยส่วนท่านต่อมานะครับมากล่าวโทษผู้รักษาประตูและโค้ชว่าการสูญเสียทั้งหมดเป็นเพราะว่าผู้รักษาประตูซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับมีชาวอิรักอีกคนนะครับมาตอบรับว่าเป็นเพราะโค้ชสั่งการต่างหากคอมเมนต์ต่อไปครับความผิดพลาดในรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่โค้ชต้องรับผิดชอบได้ทำลายความฝันในฟุตซอลโลกของพวกเขาส่วนท่านต่อมานะครับมาแสดงความประหลาดใจว่าพวกเขาได้2ประตูเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรและเช่นเดียวกับท่านนี้ครับแสดงความสงสัยถึงแผนการเล่นนะครับว่าเหลือเวลาอีกหลายนาทีแต่เล่น power play ทำไมมันแปลกชั้นสาบานเลยซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวเช่นเดียวกันว่าพระเจ้ามันเป็นเรื่องตลก2ผู้เล่นจากทีมไทยถูกไล่ออกและไม่ได้ใช้โอกาสนี้และทำพลาดร้ายแรงและทีมของเราเล่นกันเบื่อหน่ายจิตวิญญาณของพวกเขาไม่มีเลยคอมเมนต์ต่อไปครับจากนำ2ลูกแต่โดนแซง3ลูกช่างน่าอายคอมเมนต์ต่อไปครับพวกเขาโดนไล่ออก2คนแต่กลับไม่ใช้โอกาสจากตรงนี้ในขณะที่ท่านต่อมาก็มาคอมเมนต์ว่าโค้ชที่ล้มเหลวผู้รักษาประตูทำพลาดทั้ง3ลูกในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าในขณะที่เราเล่น power play ไทยก็ป้องกันได้ดีและแผนของพวกเขาได้ผลฉันงงที่ทำไมเราเล่น power play เร็วไปซึ่งชาวอิรักท่านต่อมาครับมากล่าวอีกว่าโค้ชชาวบราซิลคนนี้ไม่มีประโยชน์เลยคอมเมนต์ต่อไปครับทั้งหมดนี้เป็นเพราะโค้ชซึ่งท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าพวกเขาสมควรแพ้พวกเขาเล่นอย่างขี้ขลาดและไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการโดนไล่ออกถึง2ครั้งของประเทศไทยในขณะที่ท่านต่อมาครับมากล่าวอีกว่าทั้งชีวิตของเราในขณะที่เราติดตามกีฬาอิรักแต่ก็เต็มไปด้วยความผิดหวังและความพ่ายแพ้และแม้ว่าเราจะผ่านเข้ารอบหรือชนะมันก็ไม่ได้มาง่ายๆชัยชนะและการเป็นแชมป์
ต่อจากนี้ก็ไม่ปรากฏอีกต่อไปในขณะที่ท่านนี้ครับเมื่อกล่าวว่าฉันอยากจะพูดว่าโค้ชใช้ power play 2ครั้งและ3ครั้งแต่มันก็ไม่ได้ผลทำไมคุณถึงยอมเสี่ยงซึ่งท่านนี้ครับก็มากล่าวว่าโค้ชแบกรับความพ่ายแพ้หลายครั้งซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวอีกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นโค้ชเล่นโง่ๆคอมเมนต์ต่อไปครับไทยโดนไล่ออก2ช่วงทำไมไม่โจมตีกลับล่ะคอมเมนต์ต่อไปครับไม่รู้ว่าโค้ชคนนี้โง่และบ้าขนาดไหนในขณะที่ท่านนี้ครับก็มากล่าวว่าไทยสมควรได้รับชัยชนะพูดตรงๆนะทีมที่มีผู้เล่นน้อยกว่า2ครั้งและโดนนำก่อน2ลูกแล้วกลับมาชนะได้ทีมนี้สมควรได้ไปฟุตซอลโลกส่วนทีมเราไม่สมควรได้ไปเพราะไม่ได้คว้าโอกาสได้เปรียบกับจำนวนผู้เล่นที่มากกว่าไทยต่อไปครับการแข่งขันรู้สึกว่าทีมขาดความมั่นใจแม้ว่าทีมของฝ่ายตรงข้ามจะถูกไล่ออก2ครั้งก็ตามในขณะที่ท่านนี้ครับก็มากล่าวว่าระดับที่ยอดเยี่ยมทั้งบนพื้นสนามและผู้ชมมันเป็นความผิดพลาดได้แรงของแผนการเล่นของอิรักคอมเมนต์ต่อไปครับฉันแค่อยากจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมของเราที่แพ้ให้กับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับทีมที่ขาดวินัยและไร้ผลงานซึ่งท่านต่อมานะครับก็กล่าวว่าเล่นได้ดีเพียงไม่กี่นาทีแรกเท่านั้นและหลังจากนั้นเราไม่เห็นอะไรที่เหมาะสมที่เหมาะควรที่จะชนะเลยแต่ความโง่เขลาของโค้ชทำให้เราพ่ายแพ้คอมเมนต์ต่อไปครับโค้ชชาวบราซิลล้มเหลวจริงๆไม่มีการพัฒนาฟุตซอลใดๆและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวอิรักท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าทีมแพ้เพราะว่าโค้ชไทยโดนไล่ออก2ครั้งแต่นักเตะ5คนต่อ3คนเขาควรใช้ประโยชน์จากการขาดผู้เล่นและทำประตูให้ได้ครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวอิรักนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นต่อทีมชาติของพวกเขานะครับที่ไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้นะครับซึ่งในเกมเนี่ยต้องบอกว่าทีมชาติอิรักนะครับได้เปรียบทีมชาติไทยหลายช่วงมากนะครับแต่ก็ไม่สามารถใช้โอกาสนี้นะครับในการเอาชนะทีมชาติไทยได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับสวัสดีครับ